คืออะไรและประเทศไทยได้ประโยชน์ถึง4อย่างเลยนะคะและที่สำคัญประชุมนี้ส่งผลต่อโลกของเราอย่างไร Wonder Story สรุปให้ฟังสั้นๆก่อนไม่ฟ้าฝากติดตามแชร์รีโพสต์แล้วก็แท็กเพื่อนที่สนใจเอพิกมาฟังกันด้วยนะคะ คือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปะซิฟิกซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ค่ะสิ่งที่คนทั่วโลกจับตามองนะคะเพราะมีผู้นําระดับโลกเดินทางกันมาที่นี่กันเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาโจไบ,บเดนมาเองนะคะหรือประธานาธิบดีสีเจิ้นผินจากประเทศจีนก็มาเช่นเดียวกันแต่ว่าท่านวาลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้มาส่งตัวแทนมาไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะจะมีการ หารือเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนและข้อขัดแย้งระหว่างฮ่องกงและจีนจัดประชุมวันที่18-19พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริมีหลายกระแสะมากเลยนะคะในการต้อนรับเกี่ยวกับอาหารเอ่ยสถานที่การตระเตรียมการปิดเส้นทางอะไรต่างๆมีการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นนี้เยอะมากประโยชน์สีอย่างที่ประเทศไทยได้รับในการจัดเป็นเจ้าภาพ หนึ่งค่ะถูกจับตามองจากนักลงทุนหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะที่มามองหาทรัพยากรดีๆในการลงทุนในประเทศไทยประเทศไทยของเราเศรษฐกิจจะได้ขาขึ้นสักสองจะมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างระบบการค้าและการลงทุนอย่างยั่งยืนสามร่วมการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงการจัดการของเสียและขยะอย่างยั่งยืน สี่ร่วมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุปเป้าหมายการเป็นเขตเศรษฐกิจปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์พวกเราทุกคนต่างปรารถนาให้การประชุมครั้งนี้เปลี่ยนแปลโปงโลกให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและขอให้โลกใบนี้ค้นพบสันติภาพโดยไวค้ค่ะขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมมีติ้งคลับสดมนก่อนนอนครั้งที่สิบครั้งน,งนี้ปล่อยโคท้องสองตัวเลยนะคะดูรายละเอียดหน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ